นี้นะคะพวกเราคนอื่นได้มีโอกาสมาโชว์งานเจฟิวแอดไลน์มนุษย์ดีใจได้เจอมนุษย์ดูมีกับคนนะลืมไปแล้วในที่สุดโฟอีฟก็มีเงินแล้วค่ะเย้ว้าวคือสีม่วงเพราะว่าออมชอบสีม่วงเต้นครั้งแรกมันประหม่าพี่อุ้ยทุกคนดูเต้นเต้นของตัวเองต่อหน้าทุกๆคนนะคะก็ตื่นเต้นมากๆซึ่งตอนนี้ทุกคนนะคะกำลังเสริมสวยกันอยู่มีคนอยากคุยด้วยเอาขำอ่ะอุ๊ยไม่เอาเดี๋ยวอันนี้แย่งซีนคนนี้แย่งซีนไม่ให้เข้าเฟรมด้วยความที่เป็นคนสวยก็เลยแต่งไวก็เลยเสร็จคนเนี่ยปกติไม่ใช่คนอวยตัวเองเกณฑ์ขี่บอกให้อวยตัวเองไงทำไม่ได้สิเฟรมกันซีนมันเก่งมากอ่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะพวกเราคนอื่นได้มีโอกาสมาโชว์งานเจฟิวแอดไลน์เป็นงานแอดไลน์เดบิวต์โชว์เคสนะคะก็มาเป็นเกสเป็นแบบโชว์เปิดให้อะไรเงี้ยจริงอยากรู้เหมือนกันว่าตอนนี้ข้างบนอะคนเยอะแค่ไหนเพราะว่าคือขนาดแค่ตอนเช้าอะคนยังเยอะมากเลยแต่ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยขึ้นไปแล้วคนจะเยอะขนาดไหนยังรออยู่ใช่ไหมคะสุดยอดไปเลยเจอกันมนุษย์ดีใจได้เจอมนุษย์ทำไมถึงบอกได้เจอมนุษย์แบบอธิบายที่ผ่านมาเราไม่ได้เจอมนุษย์เลยแล้ววันนี้เราเจอแบบเดรียมนุษย์อะทุกคนปกติว่าเวลาคุยเพื่อฟอร์มมันก็จะเป็นงานออนไลน์ซะเยอะแล้วพอวันนี้แบบเป็นงานออนไลน์ปะแล้วก็จะได้แบบว่ามีอินเทอร์แอคจริงๆกับมนุษย์ทุกคนแล้วแบบอย่างเมื่อเช้าใช่ป่ะแบบว่ามันมีช่วงที่เราซ้อมใช่ไหมคะแล้วมันก็แบบว่ามีแฟนคลับที่มารออยู่ก่อนแล้วอะไรเงี้ยพวกเราก็คือแบบทำตัวยังไงกับคนนะลืมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจค่ะดีใจที่มากันแต่งสวยเปลี่ยนลุคไปเจอทุกคนเลยปะต้องพูดว่าสวยอีกลุคนึงมากกว่าเพราะผู้หญิงจะสวยตลอดยัดจิ๋วหนูนะแม่
นอกจากไมล์เปลี่ยนลุคแล้วมีคนเปลี่ยนลุคมาหาแฟนๆด้วยยังไงยังไงพี่พันก็คือว่าเรามาขึ้นโชว์ในรอบลาทีใช่ไหมคะที่เปลี่ยนลุคบ้างแล้วคุณแบบว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์จริงในวงก็เซอร์ไพรส์แบบเอาทำสีผมร้อยลูกเกาหลีเนาะใช่ไหมเขาอยากเป็นเกาหลีแต่ทุกคนทักว่าฝรั่งใช่ใช่เป็นนูค่ะตอนนี้ไม่ได้เป็นนูไม่ถูกแก้วกว่าตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะแต่ว่าไอ้ต่อยังไม่เข้าวิธีก็ไม่หรออายาวแค่ค่ะยอมแล้วนะยอมแล้วนะยอมแล้วยอมแล้วจะนี่ก็ตัว EV Lock ใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้บล็อกของเรานี่คือวันที่ถ่ายงานเดบิวต์ของแอดลาสด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะ say hi แอดลาสสักนิดนึงได้ไหมได้แหละได้แหละตรงนี้มีหนึ่งคนสวัสดีค่ะพี่ออนมีความแบบประทับใจยังไงบ้างคะกับบทนี้ก็ประทับใจกับความโปรเฟชชั่นอลแล้วก็ความตั้งใจในการสอนทุกอย่างที่ผมว่าคุยได้สอนอะไรแปลกปะก็สอนแบบคำศัพท์ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเบียร์คัทไม่ไว้ใจเลยอ่ะตาออมนะคะก็จะมาแก้ข่าวเพราะว่าเมื่อกี้ได้ข่าวว่าน้องมิวออนนะคะพูดถึงเราไหนๆแล้วมิวออนก็ไปโฆษณากับคนอื่นมาแล้วใช่ไหมว่าพี่แบบชอบสอนอะไรแปลกๆให้มีอะไรที่แบบว่าอยากปรึกษาไหมในฐานะแบบรุ่นพี่อะไรเงี้ยเวลาก่อนขึ้นสเตจทำให้ไม่ตื่นเต้นยังไงก่อนขึ้นสเตจทำยังไงให้ไม่ตื่นเต้นใช่ปะมิวออนเคยเห็นแมวปะเลี้ยงแมวบ้านเลี้ยงแมวปะไม่เลี้ยงครับอ๋อเคยรู้ไหมว่าแมวมันมีการกระทำอย่างนึงที่มันแบบว่าเรียกว่าขย้อนขนอ่ะรู้จักไหมรู้จักครับทำเป็นว่าเออใช่เราลองทำอย่างนี้เว้ยเนี่ยกึกอ่ะมันจะทำให้เรารู้สึกแบบว่าร่างกายเรารีแลกซ์แบบว่าทางร่างกายเรากระดูกกระเดี่ยวเส้นประสาทอะไรเงี้ยลองทำดูสิฮึบใช่เป็นไงดีขึ้นไหมก็สงสารน้องแล้วอ่ะน้องแบบว่ากูมาทำอะไรนี่ก็คือต้องบอกวันนี้โฟร์อีเปลี่ยนลุคทุกคนโอเคจึ้งก็เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปนะคะแล้วก็เตรียมเพื่อนๆเตรียมตัวแล้วก็เดี๋ยวรอขึ้นสเตจนะตอนนี้ได้ยินมาว่าคนรอด้านบนเยอะมากในที่สุดโฟอีฟก็มีอินเดียแล้วไปเย้อินเดียพิเศษตรงไหนซึ่งอินเดียนี้นะคะแต่ละคนเนี่ยได้ออกแบบกันเองก็คือของโจสีน้ำเงินแล้วก็เป็นแบบกระจกมีแบบเครื่องจักรกลอะไรอย่างงี้โจรู้สึกมันเท่ดีข้างนึงก็เป็น JR ซึ่งอันนี้เราวาดเองโชว์พอมีอินเดียก็รู้สึกว่าแบบเป็นศิลปินมากเฮนน่าแต่อยู่แล้วของยูเป็นตัวแรกจะเป็นเฮนน่าเขียนเองแล้วก็มีหัวใจเป็นสีแดงนะคะเพราะว่าชอบสีแดงมากๆเลยนี่เป็นเฮนน่าแบบนี้ส่วนตัวที่2ก็คือเป็นปีเกิดกับนามสกุลตัวเองก็คือเกิดปีงูแล้วก็นามสกุลเฮนน่ามันเป็นกุหลาบโรสบลูก็กลายเป็นตัวเองแล้วที่สำคัญที่เราทำนะคะคือเราทำมาแบบเฉพาะหูใครหูมันที่ทีมงานมาพิมพ์ให้ค่ะเขาก็จะยัดเครื่องอะไรเข้าไปอันนี้เหรอนี่ไงข้างหนึ่งสีม่วงเพราะว่าออมชอบสีม่วงแล้วก็อันนี้เป็นตัวเองนี่เขียนเองนะก็คือชื่อเราอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้เป็นลายหินอ่อนเพราะเรารู้สึกว่ามันสวยดีเวลาแบบวิบวับดูดีๆอะไรเงี้ยค่ะฮ่องกงมาด้วยนี่ฮ่องกงวาดเองเหมือนกันเห็นไหมนี่ฮ่องกงสองข้างของเราก็เป็นอย่างนี้สีม่วงกับลายหินอ่อนไหนของพี่กล้วยอินเดียของตัวเองเป็นยังไงไม่ได้ทำอะไรเยอะแค่แบบว่าชอบความเท่ๆของตัวเองแล้วอะไรเงี้ยหนูเลือกแบบเลือกสีเองรู้สึกว่าซิมเปิลมันก็สวยดีรู้สึกมั่นใจในการร้องมากขึ้นเพราะว่ามันได้ยินเสียงตัวเองด้วยอะไรเงี้ยมันก็ถือว่ามันคอนเซนเทรตกับเสียงร้องมากขึ้นอินเอียร์ของหนูนะคะฝั่งนี้ก็เป็นแบบว่าเป็นสีม่วงกาแล็กซี่นิดหน่อยส่วนอันนี้มันเป็นลายกระต่ายซึ่งหนูวาดเองค่ะทุกคนเมื่อเช้าเนี่ยได้ลองซาวด์เช็คมาด้วยเราก็แบบเห็นความแตกต่างได้ชัดมากเพราะว่าเราได้ยินเสียงตัวเองและพี่ชัดมากค่ะทุกคนก็คือเรานินทากันไม่ได้ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีอินเดียบางทีมันอาจจะแบบหลงคีย์อินเดียเราเป็นแบบนี้ค่ะดูลายแบบหินอ่อนอันนี้กุหลาบเราวาดเองซึ่งเนี่ยเป็นอินเดียอันแรกในชีวิตตลอดเวลาที่ผ่านมาเรามีความคิดว่าเฮ้ยถ้าวันนึงอ่ะเรามีอินเดียนะเราจะให้ข้างนึงเป็นสีดำข้างนึงเป็นสีขาววันนี้มาถึงละใช่วันนี้ที่รอคอยรู้สึกว่าเฮ้ยศิลปินอะไร
ไหนอีเกียน้องพันเป็นยังไงบ้างคะอวดหน่อยข้างขวาเป็นหัวใจเพราะว่าไม่เลิฟหรอไม่ใช่เราเป็นคนที่แบบว่าฟุ้งฟริ้งไงดูแบบหมองหัวใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากทำความเท่เข้ามาด้วยโดยการใส่สีดำค่ะแล้วบนสีดำข้างซ้ายนี่นะคะก็จะมีลายเซ็นของพันนั่นเองพันบอกเลยนะว่าลายเซ็นของพันเนี่ยร้านดาบกว่าจะได้ลายเซ็นนี้มานะคะแล้วก็ออกมาเป็นนี่
ตั้งใจของพวกเขาแหละเพราะเรามาเห็นเขาออนสเตจเราแบบรู้สึกว่าเออมันเป็นเวลาของเขาอ่ะมันถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องได้โชว์สิ่งที่เขามีก็ไอเชื่อว่าในอนาคตไปได้ไกลนี่แค่เริ่มต้นนะคะทุกคนคนรู้เก่งแพชชั่นครบดีใจกับอาราด้วยนะคนจะมาเยอะขนาดนี้